ที่เข้าใจอ่ะก็คือ6เดือนแต่ว่าตอนนี้พอเรามีเหมือนคุณพ่อคุณแม่ที่เราต้องดูแลก็คิดว่าอย่างน้อยควรจะแบบ12ขึ้นไปเพราะจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาด้วยอะคะ่ะ6เดือนถึง1ปีอะคะ่ะเพราะว่าประสบการณ์จากช่วงโควิดที่ผ่านมาก็จะเห็นชัดเจนเลยคะ่ะว่ามันจะไม่พอใช้นะค่อนข้างนานเหมือนกัน6เดือนก็พอหรือว่าถ้า12ได้ก็ดี ก็อย่างน้อยต้องหนึ่งปีครับคิดว่าสักหกถึงสิบสองเดือนยังน้อยหกเดือนครับของเงินเดือนหกเดือนอืมใช่ประมาณหกก็อย่างน้อยหกเดือนน่าจะเพียงพอแต่ว่าถ้าใครทําได้มากกว่านี้ก็ก็ดีเนาะใช่เคยครับแอบมีบ้างเองมีค่ะยังตอนนี้ยังค่ะเคยออกเขาใช้บ้างครับไม่ได้แกะออกมาส่วนใหญ่ก็เก็บออมเพิ่มทุกๆเดือนอยู่แล้วครับโอ้แค่กระปุกไม่เหลือค่ะ The Money Coach Podcast ์พอดแคสต์การเงินจากเรื่องจริงชีวิตจริงหยิบมาเล่าและพูดคุยพร้อมข้อคิดการเงินดีๆโดยโคชหนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเดอะมันนี่โคช Podcast กับน้ำรถทดกัญชิศากดและโคชหนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์ <Yeah! S 2> สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มรูปหนึ่งรครับอ่านะคะที่เขาอาจจะกำลังมองหาทางออกในเรื่องเงินสำรองฉุกเฉินโอที่จะ<ล>ทำยังไงให้แบบอยู่รอดในสถานการณ์แบบนี้ครับนะคะก็เริ่มเลยแล้วกันนะคบมขออนุญาตครับ,รบผมเนี่ยอายุยี่สิบปีครับผมสถานะตกงานโสดไม่มีหนี้แต่ตอนเนี้ยผมก็คือพึ่งศึกษาเรื่องการเงินตกงานตกงานโสดโสด ไม่มีนี่ก็กําลังหางานอยู่คือที่พูดมาสมอันอ่ะอันที่ไม่เสี่ยงคือโสดเอาออกไปเลยนะออก็คือตกตกงานเอออันนี้คือเสี่ยง่ะแต่ดีว่าไม่มีนี่เออ้ตกงานเราก็ต้องรีบหารายได้กิงโสดก็ดีนะะพ่อดูแลแค่ตัวเองถือว่าไม่กระหน่ำมากขอโทครับผมตกงานครับ แลู้กสองครับและมินี่ครับคิดูสถานการณ์จะพลิกไปเลยฉะนั้นถือว่าตอนนี้เราอยู่ในโชคดีอยู่ไม่หนักมากแค่ตกงานใช่แค่ตกงานเออเนี่ยพอเรามีไมซ์เซ็ตแบบนี้นะมันทำให้เรารู้สึกเออเราดีขึ้นเออเราดีขึ้นไม่ยากเกินไปไม่ยากเกินไปถ้ามันมาพร้อมกันนี่จะยากมากใช่คะโอเคทีนี้เนี่ยก็คือผมเนี่ยก็คือเพิ่งเริ่มศึกษาเรื่องของการเงินครับผมแล้วก็เริ่มเก็บเงินจนพอใช้สําหรับฉุกเฉินและกําลังเริ่มลงทุนครับครับผมแต่ก็ อะไรอ่ะ <laughs> มีแล้วแต่ก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้ผมจะเป็นต้องถูกเลิกจ้างแบบกระทันหันแบบท oh. ันเลยซึ่งแต่ก็มีเงินเก็บนะครับโพสต์อยู่ที่สามหมื่นบาทีเงือเก็บสามหมื่นนะใช่ก็คือเป็นเงินเก็บฉุกเฉินแล้วก็มีเงินสําหรับลงทุนห้าพันบาทซึ่งเพิ่งเริ่มไปได้หนึ่งเดือนอ uh. เป็นการซื้อกองทุนทองไว้ตอนเมษาหลังสงการ mm. ตอนนี้เนี่ยติดลบอยู่ที่แปดสิบเอ็ดบาทกำลังน่ารัก ว uh งเล็บไม่มีการจ่ายปันผลนะคะตอนนี้เนี่ยต้องกลับบ้านเกิดทำให้ไม่มีค่าที่พักแต่มีค่าอาหารค่อนข้างคงที่คืออยู่ที่ประมาณ2,000บาทต่อเดือนครับนะคะค่าโทรศัพท์อื่นๆอยู่ที่ประมาณ2,500บาทต่อเดือนรวมรายจ่ายประมาณ4,500บาทต่อเดือนอมผมต้องอยู่ให้ได้อีก6เดือนอก็เท่ากับว่าเป็นเงินอยู่ที่27,000บาท อ่ามันีมีสามหมื่นใช่ไหมเงินเก็บเอาละแล้วก็มีตรงนี้สองพันเจ็ดอ่าก็จะเท่ากับว่าผมเหลือสามพันอ่ะไว้สาหรับใช้ฉุกเฉินจริงจริงโอเคนะคะอ่าเข้าใจกันนะทีเนี้ยตัวเลขเงินที่เหลือสามพันบาทเนี่ยมันค่อนข้างน้อยเกินไปอืกลับไปบ้านเนี่ยผมมีเงินจากการเกษตรกรรมเป็นเงินปีซึ่งปัจจุบันเนี่ยทําอ้อยอยู่ครับอ่าเป็นเงินรายปีเนาะโอเคทีนี้เนี่ยก็เลยอยากจะถามโค้ดว่าผมควรดึงเงินก้อนที่ลงทุนไว้อ่ะ ออกมาน, 5, <000 S 1> น่นนเะ<ม>เป็นเงินเกตสำรองฉุกเฉินหรือควรแบ่งเงินที่ต้องใช้ครึ่งหนึ่งแล้วเอาไปลงทุนกับกองทุนเซตห้าสิบแล้วพอถึงเดือนที่ต้องใช้ก็ค่อยขายหุ้นถอนออกมาดีครับ<ม>อื<ม>อ่าก็คือเหมือนกับว่าอาจากที่เก็บก็คือแบ่งไปลงทุนแล้วก็พอจะใช้ค่อยถอนแต่ก็จะติดลบก็ได้อันนี้ก็คออนะคะคือใจอ่ะคืออย่างนี้ที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะใจอยากลงทุนต่อ แต่ถ้าให้เอาไปลงทุนเกษตรกรก็กลัวจะหมดเงินไปเฉยๆก็เลยอยากจะขอแนวทางอืม่าความหมายก็คือเงินก้อนที่ลงทุนเก็บเป็นเงินสำรองหรือแบ่งเงินที่ต้องใช้ครึ่งหนึ่งแล้วเอาไปลงทุนกับกองทุนเตห้าสิบแล้วพอถึงเดือนที่ต้องใช้ค่อยขายหุ้นถอนออกมาอืมหืออ่าทำไงดีกำลังไล่เรียงวิธีคิดของน้องคนนี้ ซึ่งมันผิดพี่หนุ่ยะเดี๋ยวน้นจะลองฟังกับพี่หนุ่ยกันเลยจะพูดว่าอะไรเออผิดคืออะไรรู้ไหมพี่หนุ่ยเลยเออไอท้ทิดเองกําลังมองหน้าตักเองมากเกินไปอืมทําไมไม่ได้คิดอะไรที่มันเป็นอะไรใหม่ขึ้นมาเลยถูกไหมค่ะบ้าเหรอนี่เองตกงานนะงานของเองหายไปนะ,ะสิ่งทําเงินของสิ่งที่มาทําเงินให้เองทุกเดือนมันหายไป แล้วเองก็มองแต่หน้าตักเดิมๆว่าจะจัดการจากตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นมึงไม่มองนะฮะเออไม่อะไรมีของใหม่เลยฮนะโอ้แปลว่าคิดเหมือนกันเลยรู้สึกว่าแปลว่าถ้าเป็นแบบนี้จริงๆอะ่ะแปลว่าเขากําลังปล่อยให้ตัวเองอะ่ะไม่มีไรายได้อะ่ะใหม่เลยตลอดสามเดือนเลยเออ,อ,อคือพี่กําลังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเจอมันเนี่ยพี่อยากจะขย่าตัวมันหน่อยนะเนาะไอ้น้องมึงเอากับชีวิตหน่อยมึงยีิบเจ็ดเองเนะี่ย มันดูน้อยไปก่จการต่อสู้คือตกงานอะ่ะเราอาจจะไมไ่ต้องพึ่งแบบกเกษตรอย่างเดียวถ้าเรารู้ว่ามันไม่ได้อะ่ะเราก็ต้องพยายามมากกว่านี้เพื่อจะหาอะไรได้ที่แบบซัพพอร์ตเข้ามาแทนที่จะใช้เงินเก็บของตัวเองเออคือที่บ้านเขามีรายได้จากการ,กรเกษตรของเขาอะ่ะเป็นเงินรายปีอันนั้นก็ไม่ได้ส่วนที่คุณทําเพิ่มขึ้นมาเลยค่ะถูกไหมไอ้ทิศเราต้องเริ่มใหม่อันดับแรกทิศเอ้ยตอนหูให้ออกจากงานอาทิต์ เวลาเราถูกให้ออกจากงานสิ่งแรกที่เราต้องรู้คือเราจะต้องหาดูเรื่องของเงินชดเชยค่<ฮ>ะอันดับแรกคือเงินชดเชยมีแม่ทิศที่ไปที่บริษัทเขาชดเชยไหม <ฮะ S 2> ใช่ไหมก็ดันก็นจะได้อีกก้อนหนึ่งเคยรู้เขาบ้างหรือเปล่าเราเนี่ยเราอะ่ะเนาะทํางานหนึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวออกปุ๊บเขาไม่ชดเชยก็ต้อง,องไม่เป็นไรเหรอ <ฮะ S 2> ไม่ได้ไม่ได้ต้องชดเชยเราทํางานเกินหนึ่งปีไหมล่ะถูกไหมก็จะได้เงินชดเชยหน่อยคสอง เงินจากประกันสังคมอาทิตย์มีไหมทิศส่งประกันสังคมหรือเปล่าเนะถ้าเงินเดือนเราหมื่นห้านะครับอายุตัวอย่างกลมๆเงินเดือนหมื่นห้าเงี้ยทิศได้เจ็ดพันห้าหกเดือนนะทิศนะทิศก็จะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับเงินตรงนี้ค่ะโอเคไหมเออเพราะฉะนั้นเรามีอีกเจ็ดพันห้าต่อเดือนน่ะเราก็จะกินใช้ของเราไปถูกไหมไอ้เงินเก็บสามหมื่นก็เก็บไปค่เนะอ่ะไอ้ก็ไอ้ความวนเวียนนี่ยังไม่จบ จะเอาเงินไปลงทุนเซ็ตห้าสิบทิแล้วก็ค่อยถอนออกมาใช้เข้าไปสามหมื่น่ะทิผ่านไปอีกสองเดือนน่ะเหลือเหลือสองหมื่นห้าเลยทิศทําไงอะทิเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เหมาะเนี่ยเนี่ยก็บอกว่าพึ่งศึกษาเรื่องการเงินดีจะไม่โกรธเพราะว่าบอกว่าพึ่งศึกษาเรื่องการเงินเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยมันเอาไว้ห้ามไว้ในสินทรัพย์เสี่ยงนะเออเพราะฉะนั้นทีเดย สิ่งที่ต้องมาคิดมาทํากันหน่อยนะก็คือการมองหาช่องทางการสร้างรายได้ค่ะเนาะเออทั้งนั้นเรามาคุยเรื่องนี้กันไหมคะพี่หนุ่มก็คือว่าถ้าสมมติวันนี้พี่หนุ่มบอกว่ากําลังจะหารายได้เนี่ยมันมีวิธีการคิดหรือพิจารณาตัวเองอย่างไรได้บ้างในการที่จะหารายได้เพิ่มให้กับตัวเองก่อนจะไปตรงนั้นทิดเขาบอกไหมว่าทําไมเขาต้องกลับบ้านอา้าวเขาชื่อทิดเหรอเนี่ย ไม่ค่ะเขาไม่ได้บอกขอช่อทิศแต่ตอนนี้เราเรียกเขาว่าทิศกนหมดแล้วทําไมเขาต้องกลับบ้านอ่ะเพราะว่าอะไรอ่ะทําไมเขาไม่อาจจะทํางานในที่บริเวณใกล้ใกล้เคียงเนาเมื่อกี้เขาเขาบอกไหมว่าเขาต้องกลับบ้านเพราะว่าที่บ้านเรียกให้กลับหรือว่าเพราะเขาตกงานจึงกลับบ้านหรืออันนี้เป็นรนะหรือเป็นเจนต้องกลับบ้านทําให้ไม่มีค่าที่พักหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมพี่กําลังสงสัยเขาว่าทิ่กลับบ้านทําไมอ่ะลูกเรากลับบ้านเพราะว่าเราตกงานเหรอเฮ้ย ถ้าตกงานอย่างที่บอกนะไปเอาเงินประกันสังคมถูกไมอา่าเจ็ดพ้6เดือนเงินชดเชยออเสร็จแล้วทิศหางานก่อนเดี๋ยว้ยก็หางานสู้ก่อนเดี๋ยวะถูกไหมเออถ้าเรารีบหางานได้งานมาเร็วเท่าไหร่ถูกไหมเอามันก็อาจจะทําให้เรากลับมาดูแลตัวเองได้เป็นปกติแล้วเราอาจจะไม่ได้เคว้งก็ได้อารมณ์ของทิศต,ตอนนี้คือเคว้งพี่อ่านจากสตอรี่เรื่องราวแนละ้วเหมืนกับ เราไม่มีทางไปอะ่ะเราก็กลับมามองหน้าตักของเราแล้วเราก็จะพยายามจัดการหน้าตากักแล้วก็มาถามโค้ดว่าจัดการหน้าตักยังไงให้ให้มันพอซึ่งคำถามของเราเนี่ยมันดูวิสัยทัศน์ทางการเงินสั้นมากพี่ใช้คํานี้เพราะมันไม่มีเงินเติมเข้ามาใหม่เลยเฮ้ย <He i, S 2> เราจะมามองแค่ว่าทํายังไงให้เงินพอกานอยู่ห้าหกเดือนนี้มันไม่ใช่ค่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมองว่าเราจะต้องกลับมาใช้ชีวิตแบบเป็นปกติให้ได้เนอะเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเหตุผลของการที่คิดจะกลับบ้านครั้งแรก เกิดจากการที่ตกงานก็เลยจะกลับบ้านอาจจะพักผ่อนใจก่อนหรือเปล่าพักหลังแหวนเลย27เ็องหางานต้องหางานให,ให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดเนอะมันอาจจะเป็นงานประจําเป็นอะไรก็ได้มันอาจจะได้รายได้ดรอปจากเดิมไปหน่อยก็ได้แต่ดูแล้วเป็นคนที่กินใช้ไม่ได้ไม่ได้สิน้นเ,เปลืองถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเราได้รายได้กลับมาสักหมื่นหนึ่งหมื่นสองมันก็อาจจะทําให้เราเป็นไงประคองชีตชกลับมาได้ถูกไหม,ไมใช้เงินเก็บด้วยแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินเก็บ เพราะว่าการมีเงินเก็บมีเงินรู้อันนี้มันดีอยู่แล้วอันนี้มันดีอยู่แล้วพอพอจะบอกไนดะ้แต่ถ้าบอกว่าที่บ้านเรียกกลับใช่ไหมที่บ้านเรียกกลับพี่ก็ต้องมาตั้งคําถามว่าแล้วสตอรี่ของที่บ้านเรียกกลับเขาให้เราไปทําอะไรอะอทาเกษตรกรรมเหรอถ้าเราบอกว่าไปทำช่วยที่บ้านทําเกษตรกรรมอย่างเดียวมันก็น้อยไปเพราะงานกเกษตรกรรมเนี่ยมักจะเป็นงานที่ลงทุนลงแรงเนอะวานทําดําทําอะไรต่างๆเนี่ยช่วงระยะเวลาหนึ่งคืออาจจะแล้วก็รอผลผลิตตามแล้วก็รอผลผลิต ถูกไหมเพราะงั้นถ้าบอกว่าเอาละผมจะไม่ต้องกลับไปช่วงนี้เพื่อจะไปช่วยทําตรงนี้อะไรเงี้ยพี่ว่ามันใช้ช่วงระยะเวลาหน,นึง่งระหว่างนั้นที่บ้านเกิดเราก็อาจจะหางานทําก็ได้นะะถูกไหมถ้าเราบอกว่ามันพอจะมีงานประจําก็หางานประจําแต่ถ้าไม่มีงานประจําก็อาจจะอ่ะอันนี้เราค่อยมาคิดเรื่องการสร้างไรายได้ค่ะหรือถ้าบอกว่าอยู่กรุงเทพต่อทํางานต่อแล้วมันหางานไม่ได้เราก็มาคิดการทํารายได้ของเราเอง ซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันเพราะฉะนั้นอยากจะเตือนสติก่อนว่าเฮ้ทําไมพี่ก็ฟังเรื่องแี้พี่ก็งงทาไมสาระวนอยู่กับทิศทําไมทิศถึงมาคิดแค่เรื่องเงินแค่นี้อะไรยงี้เออแล้วทําไมคิดถึงแค่6เดือนนี้เนอะชีวิตเราเราต้องมองกลับมาเป็นสภาวะปกติเพราะมันไม่ใช่แค่สมมตินะตอนนี้ทิศเนี่ยเงินหมดแล้วหกเดือน แล้วไงต่อเออมันก็ต้องไปต่อไงออสิ่งที่ขวก็บ,บอกคือนี่เรากําลังอยู่ในสภาวะฉุกเฉินมากนะสึมุินนะทิศอาจจะบอกว่าอ๋อตอนนนี้หกเดือนอ่ะใช้หมดแล้วครับตอนนนี้ยผมไม่มีนี่ผมก็เลยไปสร้างนี่เพื่อใช้ชีวิตประจําวันต่อไป <c oughs> อน,นันก็ผิดประมา,าอันนี้ก็ผิดอ,อ,อันนี้ก็ผิดเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องมานั่งคิดจริงจังนะโชคดีหน่อยที่เรายังมีเงินแบ็กอัพอยู่สามหมื่น แต่ว่าอย่าเพิ่งมองที่ตรงนี้เนะพี่มอพี่จะบอกเสมอว่าคนเราเวลาที่เราคิดจะทําอะไรเนี่ยอาการมองหน้าตากเนี่ยมันจะทําให้จํากัดโอกาสในชีวิตเราใช่ไหมผมมีเงินอยู่สามหมื่นลงทุนอะไรได้บ้างเนาะพี่ชอบถามกลับไปว่าจริงๆเนี่ยอยากจะลงทุนอะไระเนาะจริงจริงอยากลงทุนอะไรยกตัวอย่างเช่นเฮ้ยผมอยากลงทุนบ้านเช่าครับอยากจะทําบ้านเช่าเฮ้ย ถ้าบ้านเชา่าไม่ต้องมองสามหมื่นในมือเราก็ได้เพราะว่าถ้าสิ่งแรกที่เราควรจะทําก็คือเราเราควรจะไปมองหาบ้านเช่าที่มันสามารถเก็บค่าเช่าได้มากกว่าเงินผ่อนได้จริงแล้วถึงตรงนั้นน่ะคุณจะกล้าใช้สินเชื่อเนอะ,ะแล้วกเ็เรียกว่าสร้างโอกาสให้กับตัวเองในการทําบ้านเช่าเพื่อสร้างแพสซีฟอินคัมมันไม่เกี่ยวกับหน้าตักเลย<อ>มันเกี่ยวกับโอกาสแปลว่าเราอย่ามองในอย่ามอง ในพื้นที่แคบอ่ะอย่ามองในตรงนี้ของเราอ่ะเรามีเท่านี้ทําอะไรได้บ้างมไม่จําเป็นค่ะสมมติเราบอกว่าโอ้เรามีอยู่สามหมื่นเนี่ยแต่ว่าอยากจะทำํำธุรกิจเครื่องสําอางบ้าสมัยนี้เหรอส0 0 0 0ื่นคุณจะไปทำอะไรได้เยอะแยะเครื่องสำอางคุณทำไม่ได้หรอกแต่คุณสามารถทำแอฟฟิลิเอตได้ ถูกไหมติดต่อร้านค้าเนาะมาทำเรื่องของการเอาสินค้าเข้ามาทาการตลาดมาโฆษณาอยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆหรือบางทีเราขายเราโพสต์ขายแต่ให้เขาส่งกันเองเรา้รับภาระเวลาที่เราคิดจะสร้างหรือจะทำอะไรเนี่ยให้มองจากไอเดียตัวเองก่อนแล้วค่อยประติดประต่อเรื่องราวว่าไอเดียของเรามันจะเป็นจริงขึ้นมาได้อย่างไรมันต้องมีเงินไหมมีเงินเท่าไหร่เอ๊ะแล้วถ้าเราจะไม่ใช้เงินล่ะ นอะมีเงินไม่มากเราจะทําอะไรได้บ้างเนาะเราจะสามารถรับของเข้ามาก่อนได้ไหมหรือเอาของเข้ามาโฆษณาซื้อสินค้ามาชุดหนึ่งแล้วก็เป็นตัวอย่างหรืออะไรต่างๆพวกเนี้ยเนะหรือเราเราจะใช้สินเชื่อได้หรือเปล่าถูกไหมอ่ะมันก็ลดลดการที่เราจะไปจํากัดขอบเขตของตัวเราเพราะว่าพอเรามองหน้าตากปกุ๊บเงินสามหมื่นก็ทําได้แค่เนี้เนอะเพรานะฉนะนั้นไอเดียมาก่อนเนะเออนะคะครับผม หารายได้เพิ่มค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งสําคัญที่ทิศต,ต้องโฟกัสนะคะนี่เร <laughs> ก็จะมาคุยกันต่อเรื่องนี้แล้วก<อ>ันว่าถ้าวันนี้ทิศหรือวันนี้ท่านผู้ฟังเนี้ยเราฟังแล้วปุ้บเรารู้สึกว่าเออแล้วมันมีวิธีการไหนบ้างที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะหาไรายได้เพิ่ม,มเราควรจะต้องสํารวจตัวเองยังไงบ้างอืจริงๆแล้วรูปแบบของการสร้างทำหรือการหาไรายได้เนี่ยนะครับอันดับแรกก่อนเลยให้มองทักษะตัวเราเนอะ ทักษะที่เรามีเนี่ยนะครับมันพอจะทําอะไรได้บ้างนะทักษะเนี่ยมันอาจจะหมายถึงสิ่งที่เ,เราเรียนจบมานะ,ะเ,เรื่องที่เราเคยไปฝึกอบรมนะมันอาจจะหมายถึงงานอดิเรกที่เราทํำบ่อยๆฝึกฝนบ่อยๆ <c oughs> แต่งานอดิเรกเนี่ยเราทาแล้วมันไม่ได้สตางค์ไง <c oughs> ใช่ไหมแต่นี่เรากาลังจะทมามันเป็นอาชีพใช่ไหมทักษะที่เรามีตรงนี้มันสามารถแปลงเป็นอะไรได้บ้างหนึ่งแปลงเป็นสินค้าและบริการได้ไหม <c oughs> อย่างที่พี่เปรียบเทียใไปฟังบ่อยๆคือถ้าเราบอกว่าเราทําขนมเป็น<ฆ>ก็ทําขนมขายเบสิกทําอาหารเป็นก็ทําอาหารขายถ้าเราบอกว่าโอ้ถ้าทําอาหารก็ต้องใช้ต้นทุนอีกต้องไปเช่าแผงต้องเปิดร้านจริงๆเดีด๋ยวนี้เขาก็ขายออนไลน์ในกรุ๊ปไลน์ของหมู่บ้านได้เนาะในกรุ๊ปไลน์คอนโดก็ยังได้อ้าไม่อยากทําอาหารขายไม่เป็นไรนะถ้าไม่อยากแปลงทักษะเป็นสินค้าก็แปลงทักษะเป็นบริการ เนะอย่างเช่นเราอาจจะทําขนมเป็นนะดูขนมว่าขนมอันไหนดีขนมไหนอร่อยเราก็อาจจะทําแบบรับจ้างจัดเบรคเนาะหรืออาจจะทําโฆษณารประชาสัมพันธ์ขายสินค้าที่เป็นอุปกรณ์การทําขนมห,หรืออะไรต่างๆพวกนี้จัดหาของให้คนอื่นอันนี้เขาเรียกว่างานบริการนะครับหรือ3มเราก็เอาทักษะของเรามาสอนนะ สมัยนี้เขาไม่ได้เรียนแค่ติวสอบข้าวอะไรนะเขาเรียนหลายอย่างมากอยากทําอาหารเป็นอยากทําขนมเป็นอยากเย็บป,ปักถักร้อยเป็นอยากโอ้โหร้อยแปดเลยนะครับเพราะฉะนั้นทักษะที่เรามีเราก็เอามาสอนได้นะจะสอนแบบฟรีใน Youtube แล้วก็ได้ค่าโฆษณาก็ได้หรือจะสอนเป็นคอร์สซ,ซึ่งก็มีแพลตฟอร์มเรียนอีกเยอะแยะจะไปหมดเลยอันนี้คือทางที่1คือเอาทักษะเรามาแปลงเป็นสินค้าบริการและความรู้นะแบบที่2 ง่ายที่สุดเลยของการทำทำมาหากินคือการซื้อมาขายไปนะครับแบบนี้เนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าทําธุรกิจซื้อมาขายไปแบบเล่นรอบหน่อยเนี่เล่นรอบหมายกัว่าเราอาจจะต้องเข้าไปติดตามในแพลตฟอร์มต่างๆเราก็จะพบว่ามันมีสินค้ากลุ่มที่เขาเรียกว่าได้รับความนิยมเป็นช่วงๆอ่ะรอบเร็วยารอบนี้ช่วงนี้เขากําลังทําอะไรกันถูกไหมเราก็ไปรับทำเดี๋ยวนี้ในติ๊กต็อเขาทําเป็นแอฟเฟอรี่เอเยอะ เราเปิดติ๊กตอกมาเอาสินค้าและบริการมาผูกในตะกร้าเราใครมาสั่งซื้อเนาะคนขายเขาก็าไดอ <order S 2> อเดอร์จัดส่งเรียบร้อยเราก็ได้ส่วนแบ่งส่วนต่างนะครับอย่างเช่นบางเรื่องพี่ก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีวิธีการขายเปลี่ยนไปอย่างเช่นหนังสืออย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเริ่มโ,<อ>โฆษณาหนังสือในติ๊กต k อย่างเงี้ยหรือแบบว่ารีวิวหนังสือพอรีวิวหนังสือเสร็จปุ๊บถ้าสนใจก็อยู่ที่ตะกร้าแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือ มันมีโอกาสให้เราได้เยอะมากมันมีทางไปเ,เพราะฉะนั้นการทํากิจการแบบซื้อมาขายไปมมองว่าอะไรมากําลังอยู่ในช่วงที่มีคนสนใจถูกไหมข้อดีของมันก็คือเราก็ไม่ต้องสต็อกสินค้าแนละบริการเลยอะอใช่ไหมแล้วเราก็อูออ้สะดวกมากเนอะจะขายจะเปลี่ยนสินค้าจะเปลี่ยนบริการได้หมดเลยเมื่อเทียบกวับคนที่เขาผลิตขายนะอันนั้นเขเหนื่อยกว่าเยอะเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่มันก็เป็นโอกาส ที่เราสามารถทําได้หรือบางทีอันที่สามอาจจะเป็นไอเดียใหม่เลยอไอเดียใหม่เลยเรื่องที่เราสนใจเราอยากจะทำนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มธุรกิจที่พี่ทาอย่างเช่นหนังสืออย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ในวงการเขามีการเขียนหนังสือออนไลน์นู้เนาะคุณเริ่มฝึกเริ่มเขียนปุ๊บก็มีคนติดตามอ่าน อ่านไปห้าตอนชอบชอบอยากจะอ่านต่อตอนที่6เริ่มเสียตังค์ต้องซื้อมาเป็น,ปนคอยเป็นเหรียญออ,อะไรยงต่างแบบเนี้ยหรือจะรับจ้างทํางานรับจ้างอะไรต่างๆเพราะนี่มันมีช่องทางอีกเยอะแยะมากมายอ่ะคเนอะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าแน่นอนตอนเราเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆมันอาจจะไม่ได้เสกเงินมาทันทีใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่มันจะได้ก็คือว่าเราก็ต้องใช้เวลากับมันหน่อยแล้วก็อย่างที่บอกว่า เรามีการเตรียมตัวโปรเทคตัวเองไว้ได้เงินชดเชยได้เงินแรงต่างมาทําให้เรามีเวลาใหม่อีกต้องห้าหกเดือนในการที่จะเริ่มต้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในระหว่างที่กําลังเริ่มกินเงินชดเชยเริ่มกินเงินสํารองเรามีเครื่องไม้เครื่องมือในการสร้างไรายได้ทยอยเพิ่มเงินเข้ามาสร้างความชนานาญให้กับเราจนเราสามารถสร้างไรายได้ได้ต่อเนื่องเดี๋ยวนะบางทีคุณอาจจะไม่ต้องกลับไปทํางานประจําก็ได้เดี๋ยวอันนี้ก็มันก็เป็นเวที่มันสามารถทําได้เนาะ ใช่ก็มันมีอีกแบบหลายช่องทางเลยนะคะก็ลองหาวิธีเขาเรียกว่าลองขยับขยายขอบเขตของตัวเองให้มันกว้างมากขึ้นแล้วบางครั้งอาจจะมีโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีรายได้ที่กลับเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนั่นเองมีเรื่องหนึ่งที่พี่อยากจะเตือนอนะครับลักษณะที่ ทิดเจออยู่เนี่ยสุดแล้วว่าน้องมาชื่อทิดแล้วเหรอใช่ตอนนี้ใช่ทิดไม่ได้เขียนอะไรเลย <c oughs> ต่ตอ,นนตอให้ค่อชื่อทิดมีเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งที่ที่เราต้องระมัดระวังนะครับก็คือสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของการวางแผนการเงินนะครับและอยากจะเริ่มต้นวางแผนการเงินของตัวเองให้ได้นะครับและนำคอร์สเรียนนี้ครับเรียนวางแผนการเงินกับโค้ดหนุ่มนะครับคอร์สเรียนนี้นะครับจะเริ่มต้นปูพื้นฐานเลยตั้งแต่เรื่องของงบการเงินนะครับไปจนถึงเรื่องของการวางแผนจัดการรายได้ การจัดการความเสี่ยงจัดการภาระหนี้สินวางแผนกเกษียณวางแผนการลงทุนนะครับแล้วก็การสร้างแพลสิบเอ็นคัมเพื่อมีสระทางด้านการเงินนะครับคอร์สนี้นะครับเรียนกัน2วันเต็มแล้วก็มีคอร์สออนไลน์ให้เรียนต่ออีก30ชั่วโมงนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ f a c e b o o k m o n e y c o a c เลยครับแล้วก็ติดตามรายละเอียดของคอร์สในรุ่นต่างๆได้นะครับแล้วก็ติดตามการสมัครได้ในที่เดียวกันด้วยนะครับก็ฝากไว้นะครับ ใครอยากวางแผนการเงินเป็นอยากจะเป็นคนควบคุมอนาคตทางการเงินของตัวเองไม่อยากให้เงินควบคุมอนาคตเรานะครับเรียนวางแผนการเงินกับโค้ชหนุ่มครับมีเรื่องหนึ่งที่ที่เราต้องระมัดระวังนะครับ<า>ก็คือเออเวลา,ลาเราใช้ชีวิตไปในชีวิตประจําวันของเราไปนานๆจะบอกว่าเวลาเราใช้ชีวิตด้วยความเคยชินเราเราอยู่กับงานประจําของเราเนอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องคิดอะไรมากนะ เราทํางานของเราไปแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนเราได้เงินเราก็ได้สตางค์แล้วเราก็เริ่มเหมือนกับว่าบางทีบางงานที่เราทำอะครับบางทีมันอาจจะไม่ได้เปิดโอกาสไม่ได้พัฒนาตัวเองไม่ได้อะไรต่างๆมากจนเรามีความรู้สึกว่าเราก็ใช้ชีวิตได้ประมาณนี้แหละเราก็ได้แค่นี้แหละเนาะจนไปถึงจุดหนึ่งที่เมื่อเราไม่ได้ทํางานนั้นต่อ <c oughs> ไม่ว่าจะลาออกถูกเขาให้ออกอย่างอย่างกรณีของเจ้าของเรื่องเนี่ยมันกลายเป็นว่า เราไม่มีทางเราเราคิดอะไรใหม่ๆไม่ได้คือต้องบอกว่าภาวะความคุ้นชินเนาะการกักขังความคิดตัวเองให้มันอยู่กับภาวะที่มันเรียกว่าอะไรอ,ะอ,อ่มันไม่ไปไหนอยู่นานๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก นะครับแต่เจ้าของเรื่องตรงนี้ยังมีข้อดีที่มันแตกต่างอยู่บ้างก็คือว่าเขาเริ่มศึกษาเรื่องการเงินแล้วเขาก็พยายามจะหาช่องทางที่จะทําให้เงินเก็บของเขาเติบโตซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับอย่างน้ก็มีความขวนขวายและพยายามใช่ใช่แต่ว่าพอเราอยู่ในภาวะที่พึ่งพิงนานๆแล้วเราแบบไม่ได้ไม่ได้ถูกฝึกอะไรใหม่ๆขึ้นมาอย่างเช่นบางทีคนทํางานประจำมานานเราอาจจะต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆ เนอมันทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเรากระชุ่มกระชวยมีวิชาเนอแล้วเรารสึกว่าเรามีศักยภาพที่มันมันเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าถ้าเป็นเป็นอีกมุมหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันอยู่ตรงนั้นนานๆมากแล้วเราไม่พัฒนาตัวเองปล่อยให้ตัวเองแบบยึดโยงกับตรงนี้มากเกินไปอะเนอมันก็ทําให้ศักยภาพเราจมได้แล้วก็พอมันเกิดเรื่องแบบนี้ปุ๊บเรากลายเป็นว่าเหมือนกับนึกอะไรไม่ออกตันไปหมดเลยนะครับมันเหมือนเรื่องลูกช้างอะเคยได้เรื่องลูกช้างไหมล่ะ อ่าที่ว่าถูกล่มโซ่ไหมคะใช่ลูกช้างตัวเล็กๆกันเนอะที่เขาผูกโซ่ซึ่งมันก็เล็กๆมากเลยอ่ะแต่เขาถูกผูกตั้งแต่เด็กไงมันจนเป็นความเคยชินว่าเนี่ยศักยภาพของเขามันประมาณเนี้เนอะเพราะฉะนั้นพอโตขึ้นตัวเขาใหญ่ขึ้นต้องเยอะแต่ว่าโซ่ขนาดเดิมเลยอ่ะซึ่งมันเอาเขาไม่อยู่หรอกเพียงแต่ว่าเขานะตัด<ค>สินใจนนะกระชากนิดเดียวก็ขาดแล้วอ่ะแต่มันคือความเคยชินมันคือ,อ,อการถูก จำกัดศัก,กยภาพตัวเองด้วยความคิดของตัวเองว่าเราทําได้แค่นี้เราหมดจากตรงนี้ก็จะไม่เหลืออะไรแล้ว<อ>นะอย่าให้ตัวเรารู้สึกแบบนั้นเด็กขาดนะไม่ว่าจะยังไงต้องให้เรารู้สึกว่าเรามีทางใหม่เสมอนะครับอันนี้ไม่ใช่เฉพาะคนทํางานประจําคนท,ทําธุรกิจส่วนตัวที่ทําอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งมันตลอดนานน,านวันหนึ่งกิจการมันไปต่อไม่ได้ค่ะ<อ>มันยุติมันพังมันหมดมันล้ม อย่าไปเอาตรงนั้นเป็นโจทย์ให้ตัวเองว่าเราคงทําอะไรต่อจากนี้ไม่ได้แล้วอันนี้คือสิ่งเดียวที่เราทําได้คมันไม่ใช่นะมันยังมีโอกาสใหม่ๆให้เราเรียนรู้และพัฒนาแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมอเนะต้องเรามาระวังเรื่องของการกักการความคิดตัวเองค่ะหรืออีไอเดียหนึ่งในเรื่องของการเงินนะ S <S <an> <S เราอาจจะลองสังเกตตัวเองแบบนี้ก็ได้ว่าเออบางครั้งเนี่ยเวลาที่เรามีรายได้เข้ามาพี่หนุ่มรายจ่ายเราอะมีหลายรายการเลยร<ม>ายจ่ายเรามีเยอะมากเลยนะค่านู่นค่านีไงไง่ค่านั่นอะไรเงี้ยค่ะแต่บางครั้งพอเรามองมากลับมาที่เราเอ,อ้ยทำไมรายได้เรามีแค่บรรทัดเดียวอะ<ม>เราอาจจะลองดูว่าเรามีศักยภาพอะไรได้บ้างที่สามารถมีรายได้ที่มากกว่าหนึ่งช่องทาง<ม>ซึ่งการที่เรามีรายได้ที่มันมากกว่าหนึ่งช่องทางเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเรียกว่ามันมีความมั่นคงทางการเงินแล้วก็มีความมั่นคงทางจิตใจที่มันเพิ่มมากขึ้น<ช>แล้วก็มั่นนใจจตัวเองมาาากกขึ้รที่ะห ได้เพิ่มต่อไปอีกใช่อย่างน้อยทำหากินเล้วมีเงินเก็บสะสมก็ลองเอาไปลงทุนใช่อันนี้ก็เป็นการเรื่องลงทุนเนาะก็เป็นรายได้ช่องทางหนึ่งนะหรือบางคนอาจจะทำอะไรเสริมก็ว่ากันไปพี่ว่ามันเป็นมันเป็นโจทย์ที่ทําให้เราได้ฝึกคิดเนาะทำให้เราได้ลองทําอะไรใหม่ๆอยู่ต่อเนื่องนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเราฟังจากเนื้อหาเนาะที่สื่อสารมาคือบางคนก็จะบอกว่า พี่หนุ่มกับน้องน้าเรารีบไปตัดสินตัดสินเขามากเกินไปหรือเปล่าเขาอาจจะอยากจะถามแค่ตรงนี้คือต้องบอกอย่างนี้พี่มีความเข้าใจคนที่ติดตามอยู่ประมาณหนึ่งก็คือว่าถ้าคนคนหนึ่งเขานั่งนะถึงขั้นนะนั่งอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์นะหรือโน้ตบุ๊กแล้วตั้งใจเขียนเรื่องราวเล่ามาหาเราเนี่ยนะครับพี่เชื่อว่ามันก็คือสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขากังวลสิ่งที่เขาเป็นห่วงนะหรือบางที มันอาจจะเป็นมุมความคิดที่เขากําลังติดปัญหาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าด้วยระยะเวลา20ปีของการทํางานเนี่ยเวลาคนที่เขามีศักยภาพมีไอเดียมีมุมมองที่แตกต่างเนี่ยวิธีการเขียนเขาจะเป็นอีกแบบหนึง่งนะก็ต้องบอกว่าขออนุญาตขยายขยายประเด็นแล้วก็เล่าออกมาแล้วที่เราแตกออกมาคุยอีกสองสามเรื่องเนี่ยก็พออยากจะบ,บอกว่าคือมันก็เหมือนกับคําที่เขาบอกไงว่า คุณเป็นเหมือนสิ่งที่คุณพูดอ่ะเนาะแล้วก็จะรู้แล้วว่าอ๋อคุณเป็นแบบไหนอยู่ใช่ใช่ใช,ใช่ด้วยความที่ยี่สิบปีของการทํางานไม่ว่าจะเป็นการนั่งอ่านอีเมลแบบนี้หรือตอนให้คําปรึกษากันเนี่ยคําพูดของเขาข้อข้อเขียนของเขาเนี่ยมันสื่อวิธีคิดของเขาจริงๆสะท้อนตัวตนของเขาอยู่แล้วใช่ใช่เพราะฉะนั้นต้นเรื่องถึงได้บอกว่าพอเราฟังปุ๊บเราพี่ถึงได้บอกเอ๊ะทำไมเรื่องของเขามันถึงได้สารวนอยู่แค่เรื่องตรงนี้เนอะแล้วก็ ซอสออฟอินค m มหรือแหล่งรายได้ใหม่ๆม,มันไม่เกิดขึ้นเลยเ <c oughs> นะเขาไม่ได้คิดเรื่องตรงนี้เลยเหมือนตัดออกไปเนอะรายได้จากการเกษตรของครอบครัวมันคือสิ่งที่มีเดิมอยู่แล้วอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่กำลังสึกว่าน้องคนเนี้ยก็ถ้าผิดนะก็ไม่ไม่โกรธกันนะถ้าจะด่านะครับแต่พี่ขออนุญาตเรียกว่าทํากันบ้านเพิ่มเข้าไปว่าจากมุมมองที่เห็นเรื่องที่มันสารวนอยู่แค่ตรงเนี้ย เนอะหรือผมจะทําแบบนี้ดีหรือผมจะทําแบบนี้หรือผมจะทาแบบนี้อบบนเออแล้วพี่ไม่เห็นภาพข้างหน้าเลยอ่ะมันก็เหมือนกับว่าเขากําลังหันหลังกลับแล้วก็คุยเรื่องในอดีตแล้วก็คุยเรื่องของเดิมใช่<ม>ใช่ก็เลยขออนุญาตสื่อสารเพิ่มเติมพิถูกไม่ว่ากันนะครับ <c oughs> เขาบอกว่ากูว่ามึงแน่มรู้ไหมเขาจะว่าพี่หนุ่มว่าอะไรอะไรนะรู้ไหมว่าเขาจะว่าพี่หนุ่มอะไรผมไม่ได้ชื่อทิศครับ เดียวที่เขาจะว่าพี่ดูว่าพี่ตุ๊กผมไม่ได้ชื่อทิศไม่ดูอายุน้องมันได้ไงประมาณว่าจะบวชก่อนเบียดอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเราก็เราก็ฝากไว้เพราะฉะนั้นในมุมหนึ่งก็เตือนทุกๆคนเนะเรื่องมุมคิดเกี่ยวกับศักยภาพแล้วก็ความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยพี่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องสั่งสมคือคนเรานี่ทั้งหมดความมั่นใจหรือความเชื่อมั่นเนี่ยเราไม่สามารถทําอะไรได้เลยในโลกใบนี้นะ ทีนี้ไอ้ักยภาพหรือไอ้ความเชื่อมั่นตรงนี้ต่อตัวเองเนี่ยมันสามารถเพิ่มได้จากหนึ่งการที่เราเป็นคนรักการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาคําว่าการเรียนรู้นี่ไม่ได้ไหมายความว่าน้องจะต้องถอยกลับไปเรียนปร,ริญญาตรีปร,ริญญาโทรปร,ริญญาเอกนะแต่มันอาจจะหมายถึงว่าการจัดสรรเวลาว่างอ่านหนังสือดูยู u ูบเนะเข้าคอร์สระยะสั้นๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะช่วยให้เราเห็นโอกาสที่มากขึ้นความรู้มันคือโอกาสที่มากขึ้น 2. เราลองอเปลี่ยนกลุ่มของ คอมมูนิตี้ที่เราอยู่คนที่เราคุยด้วยเนาะบางคนเนี่ยอยู่ท่าแวดล้อมอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่ไม่ไม่ค่อยคิดถึงอะไรข้างหน้ามากอนะเนาะแล้วพอเห็นใครสักคนนึงกระโดดขึ้นมาเนี่ยทําอะไรที่แปลกแตกต่างเนี่ยทําอะไรอะ่ะเนอะมาพี่มีลูกศิษย์คนหนึ่งเขาอยากจะลงทุนมากฝึกลงทุนก็นั่งอ่านหนังสือชี้ชวนลงทุนเพื่อนในกลุ่มเดียวกันที่เห็นก็บอกว่าโอ้ยกลับมาหวยเหอะ จะไปรู้เรื่องอะไรกองทุนเลาอ่ะก็คือปรามาสกันอะไรเงี้ยพอคุณได้มีโอกาสเปลี่ยนกลุ่มได้ได้ฟังคนกลุ่มใหม่ๆพูดคุยกันมากคุณจะเห็นว่าเออมันเขาเขาคุยกันคนละเรื่องเขาคุยกันคนละแบบแล้วมันก็จะเป็นการชิปหรือยกระดับความคิดของเราขึ้นไปแล้วมันก็ทําให้เราเริ่มมองศักยภาพตัวเองแบบใหม่ๆนะครับอันที่สามก็คือลองทําอะไรใหม่ๆเนอะมันไม่มีใครที่ทำปุ๊บแล้วกดรีโมทปุ๊บแล้วทําได้เลยอะ จะไหมเพราะงะั้นเราเริ่มสนใจอะไรเนอะแม้ว่าเราจะมั่นใจในตัวเองไม่มากว่าเราจะทําได้แต่อย่าไปกังวลเนะเพราะว่าทุกคนมีจุดเริ่มต้นที่มันต้องเริ่มกันใหม่เสมอนะเพราะงั้นก็ลองเอาตัวเองไปจุ่มเนะไปลองไปทําไปหัดเนะพอความสําเร็จเล็กๆน้อยๆมันเกิดขึ้นอะ่ะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเรามีโอกาสที่จะทําได้มากขึ้นและยิ่งใหญ่ขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ พยายามอย่าอย่าจองจําสักไอภาพตัวเองนะนะครับให้โอกาสตัวเองให้มากๆครับก็เอางี้แล้วกันนะคะก็สําหรับผู้ชมผู้ฟังนะคะที่กําลังฟังอยู่ตอนนี้นะก็อยากให้ช่วยกันแชร์แล้วกันว่าตอนนี้เนี่ยแต่ละท่านเนี่ยมีรายได้เนี่ย กี่ทางแล้วกันแล้วก็ในแต่ละทางเนี่ยมีได้ได้ช่องทางไหนบ้างหรือมีไอเดียอะไรใหม่ๆที่อยากจะแชร์แล้วก็แบ่งปันได้บ้างนะคะเผ<อ>ื่อว,ว่าคนที่มาอ่านคอมเมนต์นะคะหรือเจ้าของเคสก็จะได้เออมันมีวิธีนี้นี่เออแบบนี้ก็สร้างไรายได้ได้ได้หนี่อะไรเงี้ยค<ๆ>่ะเพื่อจะได้เราจะได้เป็นคอมมูนิตี้ที่สามารถยกระดับความคิดแล้วก็เป็นคอมมูนิตี้ที่สามารถยกระดับออฐานะทางการเงินของเราให้มีเกียรติมีศักดิ์ศ <laughs> รี <laughs> แล้วก็มีชีวิตที่ดีไปด้วยกันชอบชอบชอบสรุปกัน โอเคนะคะก็กลับมาพบเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะได้ในทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นครับถ้าเป็นช่องทางได้ฟังทั้งภาพและเสียงนะครับตอนนี้เราดูได้2ช่องทางหลักๆคือ YouTube แล้วก็ Spotify นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะฟังแต่เสียงก็ Apple Podcast หรือ Soundcloud นะครับเรื่องราวการเงินดีๆแบบนี้เจอกันทุกวันจันทร์เวลา8ปดโมงครับก็สวัสดีก็ต้องลาไปก่อนและเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ